วิธีการใช้ตีนผีสอยผ้านะคะให้ใช้ตีนผีจีนะคะเป็นสัญลักษณ์จีนะคะเปลี่ยนตีนผีจีเข้าไปค่ะแล้วก็ปรับลายนะคะไปที่ลาย E ค่ะ E สีดำข้างบนนะคะโค้ดก็2ถึงเลข4นะคะหางสุดเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้ววิธีการพับผ้าสอยนะคะพับไป1ทบนะคะ2ทบนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งนะคะลักษณะนี้นะคะเราจะเย็บด้านในค่ะวางนะคะแล้วก็เย็บค่ะส่งผ้าให้ตรงนะคะลักษณะนี้นะคะนี่จะเป็นด้านนอกค่ะประมาณนี้นะคะ